รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าแมนชั่นครับแล้วปรากฏว่าไฟมันลุกพลึบขึ้นมาชาวบ้านตกอกตกใจช่วยกันดับไฟนะครับคนที่มาลักษณะเหมือนกับช่วยกันดับไฟใหญ่เลยบอกเป็นเจ้าของมันพีคยังไงโอละพ่อยังไงอยากให้ดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้วินาทีตอนที่ไฟเนี่ยลุกไหม้รถมอเตอร์ไซค์ที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถของแมนชั่นแห่งหนึ่งชาวบ้านช่วยกันเอาถังน้ำยาเคมีดับเพลิงถังน้ำช่วยกันดับเพลิงจนไฟมันสงบลงนะครับก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงเหตุเกิดช่วงประมาณสัก2 ทุ่มครึ่งครับพื้นที่ตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุไปเจอชายคนนึงเขาอ้างแบบนี้เขาเป็นเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุนี่แหละสภาพเหงื่อนี่โชกเลยนะครับเล่าให้ทีมข่าวใหญ่ฟังแบบนี้รถคันนี้ผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขี่จอดทิ้งเอาไว้เกือบปีแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งไปเติมลมเติมน้ำมันนี่แหละฮะเอาเติมมาเต็มถังเลยขับได้ปกตินะแล้วก็เกิดเหตุไฟไหม้นี่ฮะจอดรถได้ไม่นานก่อนเดินขึ้นห้องไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสายน้ำมันรั่วหรือเปล่าพี่เขาเล่าเป็นคูเป็นแควแบบนี้เลยบอกเป็นเจ้าของรถลองฟังเสียงดูหน่อยนะครับรถไม่ได้ขับนานแล้วเกือบปีแล้วเพิ่งเอามาขับอ๋อเพิ่งเอามาขับวันนี้จะควรจะจอดเนี่ยเกือบปีแล้วจะไปนานไหมครับวันนี้ก็คือจอดมาไว้นานแล้ววันนี้เอาไปเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็กลับมาจอดแล้วอยู่ๆมันก็ไฟไหม้ใช่ผมขึ้นห้องมานานแล้วเขาขึ้นตามรถไฟไหม้นานป่ะจากที่พี่มาจอดอ่ะ5 นาทีได้ตกใจครับพี่ตกใจไงคงจะมาไปปะยาเรามาขับเนี่ย2 วันเนี่ยอ้าวนี่ถ้าเราเป็นคนทั่วไปปุ๊บออกเขาก็เล่าแบบนี้อ๋อพี่คนนี้เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนใช่ไหมแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมครับทำไมเราถึงต้องเบลอหน้าที่เราต้องเบลอหน้านะครับคุณผู้ชมเอ๊ะมันไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับเพราะสักพักนึงระหว่างที่ผู้ชายคนนี้เล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเนี่ยผมจอดไว้นานเติมน้ำมันมาเต็มถังนะครับจู่ๆก็มีชายอีกคนนึงปรีเดินเข้ามาเลยครับมาที่ซากรถแล้วก็แสดงตัวผมนี่แหละครับเป็นเจ้าของรถคันนี้อ้าวยังไงล่ะครับแล้วก็ถามหาคนที่เอารถของเขาเนี่ยไปขี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็งงไปตามๆกันเอ้าเจ้าของรถมี2 คนเหรอคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูเหตุการณ์ช่วงนี้หน่อยฮะใครให้ไปขี่ผมถามว่าใครให้ไปขี่แล้วใครให้ไปขี่แล้วใครให้ไปอ่ะแล้วมีสิทธิ์อะไรเข้าไปอ่ะสิทธิ์อะไรไปขี่อ่ะมีสิทธิ์อะไรไปขี่ไม่รู้ว่าคุณแจ๋วอ้าวนี่แหละครับพีคในพีคคนที่ไม่เบลอหน้าคนนี้เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริงคนที่เบลอหน้าก่อนหน้านี้เล่าโอ้โหซะเยอะเลยตัวปลอมนะครับแอบเอามอเตอร์ไซค์ของพี่คนนี้เนี่ยเขาไปขี่นะครับโต้เถียงสักพักนึงชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าของรถตอนแรกเอ้าเดินเลี่ยงหลบหนีขึ้นตึกไปนะครับทีมข่าวใหญ่ของเราตอนแรกเนี่ยจะมาทําข่าวรถไฟไหม้ครับอ้าวเปลี่ยนประเด็นทันทีเลยนะตอนนี้ก็สอบถามเจ้าของรถคันนี้ก็คือคุณณัฐพลจันแจ่มครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินคดีกับชายคนเมื่อสักครู่นี้ที่เบลอหน้าเนี่ยให้ถึงที่สุดเพราะรถคันนี้เขาเนี่ยบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากส่วนชายคนแรกที่อ้างว่าเป็นเจ้าของรถเนี่ยนะครับปรากฏว่าขโมยรถมาครับมาแอบเอารถของเขาที่จอดเอาไว้เอาไปใช้แบบหน้าตาเฉยเลยก็เขาเชื่อว่ารถเนี่ยถูกงัดเบาะเพราะว่าเขาเก็บลูกกุญแจอีกดอกเอาไว้ที่ใต้เบาะรถส่วนอีกดอกเก็บไว้กับตัวแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่แมนชั่นแห่งนี้เพิ่งจะย้ายออกไปช่วงตอนสิ้นเดือนก็เลยฝากรถเอาไว้ก่อนนะครับปรากฏอีกวัน2 วันจะเข้ามาเอารถพอรู้เรื่องปุ๊บเอ้าคนในแมนชั่นดีแล้วครับโทรศัพท์มาบอกว่ามีคนขโมยรถเอาไปขี่นะครับนี่ฮะโอ้ยหัวขโมยหัวขโมยขโมยมาได้ไงอันนี้รถพี่ใช่ป่ะใช่ครับแล้วเขาเอาไปได้ยังไงพี่เขาขโมยไปครับเนี่ยกุญแจแล้วส่วนกุญแจเขาเอามาได้ยังไงพี่อันนี้ผมไม่รู้นะพี่มาจอดตรงนี้นานยังผมอยู่ตึกนี้ครับกุญแจหนูไม่ได้เอาไปเหรอผมน่าจะเอาไปในรถหรือเปล่าอยู่ใต้รถน่าอยู่ใต้รถอ๋อแล้วกุญแจมันอยู่ใต้รถกุญแจอยู่ใต้รถใช่ผมล็อกไว้ดอกนึงครับแล้วมันมีใต้รถเขาจะงัดรถผมไปทีมข่าวใหญ่ของเราได้คุยกับพลเมืองดีนะครับพลเมืองดีคนนี้นี่เขาบอกเขาเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนแรกๆเลยนะที่เบลอหน้าเขาบอกเนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ของผู้ชายคนนั้นแน่นอนตั้งแต่เจ้าของรถย้ายออกไปตั้งแต่สิ้นเดือนปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยขวามือนะที่เบลอหน้าขวามือสวมรอยครับเอารถไปใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเจ้าของเองก็ไม่มีเวลามาเอารถนะครับเธอเห็นพฤติกรรมมาตลอดแล้วก็พยายามแจ้งเจ้าของรถให้มาเอารถไปแต่ไม่ได้บอกว่ามีคนขโมยรถของเขาใช้นะครับสุดท้ายมันเกิดเหตุเพลิงไหม้ไงก็โป๊ะเช๊ะนี่แหละครับเป็นเรื่องพีคในพีคที่เดี๋ยวต้องตามตัวผู้ชายคนนั้นมาอีกครั้งนึงนะครับสวมรอยไม่ได้นะฮะค่ะสุดท้ายก็โดนดำเนินคดีไปด้วยนะคะ